หลายเรื่องราวเกิดขึ้นในวงการบันเทิงของเราค่ะและเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าต้องล้วงลึกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวให้ชวนสงสัยเพราะว่าเพจลูกทุ่งค่ะบอกเลยว่าการพาดหัวข่าวครั้งนี้หลายคนกำลังตาลุกวาวเลยค่ะว่ากำลังพูดถึงใครเพจคนลูกทุ่งออกมาปล่อยปริศนาถึงลูกทุ่งหมอลำรุ่นใหญ่ค่ะช้ำรักเพราะผัวหอบเงินหนีทิ้งให้เหลือแต่ตัวคุณผู้ชมลองคิดตามกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นใครได้บ้างเพราะว่ารายละเอียดระบุถึงกับช็อกเลยอ่านไปช็อกไปค่ะหลายคนผ่านตามาแล้วนะเขาระบุไว้ว่าช็อกวงการลูกทุ่งหมอลำเมื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลำรุ่นใหญ่ช้ำรักหนักถึงขนาดอาจคิดสั้นได้หลังสามีที่อยู่กินกันมานานเป็นโรคหอบหอบหมดเลยทั้งรถทั้งบ้านทรัพย์สินเงินสดหมดบัญชีไม่รู้ว่าจากสาเหตุใดสามีของนางจึงเป็นโรคนี้ขึ้นมาแต่วงในขาเผือกเมามอยกันว่าผัวของนางเก็บความคับแค้นในใจไว้หลายปีเพราะที่ผ่านมานางมักจะมีอาการข่มผัวอยู่ไกลๆเพราะถือว่าตัวเองน่ะเป็นซุปตาแถวหน้าถึงขนาดมีคนเคยเห็นนะยกเท้าจะถีบหน้าผัวต่อหน้าคนในวงมาแล้วงานนี้สาวหมอลำช้ำหนักโดนเชิดทุกสิ่งไปเรียบเพราะวางใจให้คุณสามีดูแลคิดว่าผัวของตนน่ะจงรักภักดีประกอบกับนางมีอาการมั่นหน้ามั่นโหนกว่าตัวเองน่ะดังยังไงผัวก็ต้องรักตอนนี้เก็บตัวเงียบนะถึงขั้นไม่ออกไปไหนเลยเพื่อนฝูงในวงการน้อยนิดเพราะนางอดีตอ่ะไม่เคยคบใครงานหดเงินหายผัวหนีช้ำรักขณะนี้คนใกล้ตัวหวั่นมากว่านางจะคิดสั้นงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำคนไหนนะคะบอกจากใจเลยว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ขอให้เป็นเรื่องราวที่เขาลือมาแต่ไม่เป็นความจริงเพราะเรื่องนี้บอกเลยว่าต้องส่งใจในเรื่องราวต่างๆนานาบางทีเรื่องราวเขาเล่ามาเลยยังไม่รู้ว่ามูลเหตุเป็นใครอย่าเพิ่งชี้เป้านะเราผู้เสพข่าวบันเทิงส่งใจให้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงจบด้วยดีและเป็นกำลังใจให้นะคะ